สองปาร์ตี้รวมซุปตาระดับโลกสองสาวไทยลิซ่าป่านร่วมเบิร์ธเดย์นาโอมิแคมเบลฮือฮากันทั้งโลกกับงานวันเกิดสุดปังของนางแบบตัวแม่จะแคร์เพื่อนาโอมิแคมเบลนางแบบผิวสีในตำนานที่ปีนี้บินข้ามน้ำข้ามทะเลไปจัดวันเกิดกันที่คานส์ประเทศฝรั่งเศสฉลองวัย53ปียังแจ๋วแบบอลังการงานสร้างจัดหนักจัดเต็มแน่นไปด้วยซุปตาคนดังทั่วทุกมุมโลกงานนี้สร้างความเซอร์ไพรส์ด้วยแฟชั่นไอคอนตัวแม่ฟอร์มไทยแลนด์ป่านนิชาภัทรเพื่อนสนิทคนสวยของนาโอมิมาในชุดดำสุดหรูจากอีฟเซนต์ลอเรนโผล่ปาร์ตี้ในฐานะแขกโซน VVIP นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสกระทบหลายเต้าลิสสุดฮอตลิซ่าแบล็คพิงสาวน้อยเคป๊อปสัญชาติไทยที่มาร่วมงานวันเกิดเช่นกันจนเกิดเป็นภาพซีนประทับใจความน่ารักของสองสาวไทยในงานคนดังระดับอินเตอร์นอกจากจะมีสาวเคป๊อปสุดดังอย่างลิซ่าแล้วนั้นยังเพิ่มดีกรีความฮอตด้วย V.BTS และโบกอมเป็นปาร์ตี้รวมดาวเด่นระดับโลกที่หลายคนจับตามองด้านตัวแม่ปาร์ตี้เอลิสป่านนิชาภัทรอัปเดตผ่านแฟนๆในโอเพนแชทถึงงานปาร์ตี้ในครั้งนี้ว่าปาร์ตี้วันเกิดนาโอมิปีนี้อบอุ่นมากป่านเป็นเพื่อนกับนาโอมิอยู่แล้วได้รับเชิญทุกปีเราก็ส่งดอกไม้ไปให้เขาก่อนวันเกิดอยู่แล้วปีนี้จัดที่คานส์ก็เซอร์ไพรส์หลายอย่างเจอน้องลิซ่าน้องมีความน่ารักมากก็มีโอกาสพูดคุยกันน้องยิ้มแย้มเป็นกันเองอบอุ่นมากๆค่ะส่วนหนุ่มๆในงานก็น่ารักแต่เราให้ความเป็นส่วนตัวกันเพราะในงานเป็นปาร์ตี้ส่วนตัวค่ะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์เรื่องราวดีๆของมิตรภาพสองสาวไทยในงานอินเตอร์ระดับสากลที่สื่อทั้งโลกจับตามองเบสตอบชัดรีเทิร์นตรงๆนิกกี้ร้องลั่นรูเปแฟนหมดไปกี่ล้านข้อห้ามตอนเป็นแฟนห้ามถ่ายคลิปกับผู้ชายห้ามลงสตอรี่กับผู้ชายก็ทำให้ได้เพราะรู้ว่ารักห่วงเบสตอบชัดรีเทิร์นตรงๆหรือเปล่านิกกี้ร้องลั่นรู้เปแฟนหมดไปกี่ล้านหลังเลิกรากันไปเมื่อช่วงสงกรานต์เบสรักวานีคำสิงกับพระเอกตรงๆกฤษกรกนกธรหรือตรงๆเดอะสตาร์ล่าสุดมีกระแสถูกโยงเป็นคู่รักกลับมารีเทิร์นคบกันอีกครั้งด้วยเบสมาออกรายการแชร์ปลาวานทางช่อง YouTube นิกกี้นาชาติของนิกกี้ณชัดจันทพันธ์โดยเผยว่าเรื่องราวความรักคบกับใครจะนิสัยเหมือนผู้ชายชอบให้เขามีความสุขที่สุดอยากได้อะไรซื้อให้อยากทำอะไรก็ซัพพอร์ตไม่ให้ทำอะไรก็ไม่ทำถ้าไม่ให้มาถ่ายกับพี่นิกกี้หนูก็ไม่ทำหนูตามใจแฟนพี่ไปดูได้หนูไม่ถ่ายคลิปกับผู้ชายเลยถ่ายสตอรี่เล่นกันไม่ได้หนูก็ไม่ทำข้อห้ามตอนเป็นแฟนห้ามแต่งตัวโป้สายเดี่ยวแบบนี้ก็ไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำไม่ได้เบสบอกว่าทำได้ถ้าคนรักกันห่วงกันแต่การกระทำที่คนรักกันไม่ควรทำเช่นไปคุยกับคนอื่นเชิงชู้สาวส่วนกระแสคู่รักคืนดีเบสยืนยันว่าไม่ใช่คู่หนูแน่นอนไม่มีทางคู่หนูเป็นคนที่ถ้าเลิกแล้วเลิกเลยแต่ถ้ายังไม่เลิกงอนกันทะเลาะกันอันนั้นมีโอกาสเดียวกลับมารักแต่ถ้าเลิกก็คือมูฟออนเลยไม่เป็นแม้กระทั่งคนรู้จักด้วยถามว่าระหว่างความทรงจำดีๆกับไม่ดีๆมันก็มีทั้งสองนะอยู่ที่เราจะเลือกนึกถึงอะไรแต่หนูไม่ได้โกรธหรือเกลียดนะแต่แค่เราต้องเอาตัวเองออกมาก็เลยไม่ตามแค่นั้นเองถามว่าแต่ไม่มีทางกลับไปแล้วเบสย้ำว่าไม่กลับหนูไม่เคยเลิกแล้วกลับไปคุยหรือเป็นมิตรกับแฟนเก่าเลยเพราะหนูรู้สึกว่าในเมื่อเรา move on ออกมาแล้วแฟนเก่าเราเขาก็ต้องมีคนคุยใหม่มีแฟนใหม่เราก็ต้องให้เกียรติผู้หญิงใหม่เขาด้วยถ้าเราไปคุยหรือไปสนิทสนม
มันเหมือนเราไม่จบในเมื่อเราจบแล้วก็ต้องไม่ยุ่งเลยแล้วให้เขาไปมีความรักครั้งใหม่แฟนใหม่เขาจะได้ไม่ต้องมารู้สึกอะไรไม่ดีกับเราถ้าเขาทักมาหนูก็ไม่ตอบจะถามเรื่องอะไรก็ให้เพื่อนตอบแทนหนูไม่คุยเมื่อถูกถามเรื่องความรักครั้งต่อไปจะเป็นคนในวงการหรือไม่เบสบอกว่าไม่ติดอาชีพอะไรเลยส่วนเรื่องเปก็น่าจะเหมือนเดิมหัวเราะถามว่าเบสทำสิงอายุ23คุณเปผู้ชายหมดไปกี่ล้านแล้วหรือเทียบกับสิ่งของเบสตอบว่าเทียบเท่ากับ BM คันข้างหน้ารุ่นนี้เท่าไหร่นิกกี้บอกว่า X3 ประมาณ3ล้านกว่าเบสก็บอกว่าเออประมาณนี้แหละให้เรื่อยๆทำนิกกี้อุทานลั่นโหชมเต็มๆแอปตอบหลังถูกจับจิ้นแหวนคู่ทิมทิ้งท้ายชัดเจนมดดำผู้รู้จริงพูดแล้วชัดเจนนะกองเชียร์มาฟังด่วนแอปทักษะออนตอบหลังถูกจับจิ้นแหวนคู่ทิมพิธาทิ้งท้ายชัดเจนมดดำผู้รู้จริงพูดแล้วบ้านของแอปกับต่ายอยู่ติดกันมากเลยนะจบนะจากกรณีเมื่อวันที่22พฤษภาคม66กองเชียร์ทีมแอปแห่แชร์ภาพแหวนนิ้วนางข้างขวาของนางเอกดังแอปทักษออนไปเทียบกับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30อย่างทีมพิธาในวันแถลงข่าวลง MOU 8พักแล้วแฟนจิ้นไปจับตาแหวนที่นิ้วนางข้างขวาพ่อของส้มเช่นกันจนแห่กรี๊ดจินตนาการไปต่างๆนานาว่าไม่เคยเห็นพ่อของส้มใส่แหวนเป็นแหวนคู่หรือเปล่านะล่าสุดแอปทักษออนออกมาเคลียร์เรื่องนี้ตอบชัดในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองเมื่อถามว่าไม่ใช่แหวนคู่ใช่ไหมแอปยืนยันว่าไม่ใช่โดยเป็นแหวนของเจ้าตัวที่ใส่ปกติเป็นแหวนส่วนตัวไม่มีอะไรเลยพร้อมปิดท้ายแค่นี้เถอะเกรงใจทีมเขาน่าจะมีเรื่องเครียดพอแล้วด้านมดดำคชาภาก็พูดในรายการข่าวใส่ไข่ถึงเรื่องแอปกับทีมว่าแอปกับทีมรู้จักกันมานานมากเป็นเพื่อนสนิทกันตอนน้องปีใหม่กับน้องพี่พิมพ์เกิดเขาสนิทกับสงกรานต์เมื่อก่อนทีมกับสงกรานต์เขาเป็นเพื่อนกันแล้วบ้านของแอปกับต่ายอยู่ติดกันมากเลยนะI'm not afraid to die.